สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะประจำวันศุกร์ที่19ธันวาคม2557ดิฉันนิชนันท์จำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเรายังคงไล่เรียงกันต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์แล้วก็ที่มาที่ไปก่อนที่จะนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับซึ่งนั่นก็จะทำให้รูปร่างหน้าตาของรัฐธรรมนูญรวมถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละฉบับนั้นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังอยู่ในภาคต่อนะคะการเปลี่ยนแปลงการเมืองและรัฐธรรมนูญไทยค่ะสนทนากันต่อเนื่องเลยกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้เราค้างกันนะคะเรามาถึงที่ฉบับที่10ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ซึ่งเป็นฉบับสำคัญทีเดียวค่ะนะเพราะว่าเป็นฉบับมีรัฐธรรมนูญอยู่ไม่กี่ฉบับที่เกิดขึ้นตามหลังการต่อสู้ของประชาชนเพราะนั้นถ้าเราพูดกันตรงๆนับจากฉบับที่1ค่ะนะซึ่งมีผลมาเป็นฉบับที่2เนี่ยนะก็คือแม้จะเป็นฉบับที่1ชั่วคราวแต่ว่ามันก็ได้สร้างแก่นของระบอบประชาธิปไตยค่ะนะที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็อยู่ทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าได้สร้างแก่นของระบบรัฐสภานะในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นครั้งแรกค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีที่เราย้อนไปนะ2489ก็เป็นการปรับปรุงตามคำมั่นสัญญาเพราะเหตุว่าจาก2475ก็เหมือนกับมีบทเฉพาะการนะมาจนเป็นเวลาตั้ง15ปีค่ะนะ10กว่าปีซึ่งจริงๆมันควรจะเป็น10ปีก็มีการเปลี่ยนแปลง2489ถ้านับไม่นับ2489หลังจากนั้นก็จะเป็นฉบับที่เกิดขึ้นจากการทำรัฐประหารมาเป็นลำดับนะมาเป็นลำดับจนมาถึง2516ค่ะ2516ก็เกิดรัฐธรรมนูญ2517เป็นฉบับที่10ที่เราได้พูดเพราะนั้นอาจจะพูดได้ว่าหลังจากลงหลักปักฐานของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีคนย้ายหลักปักหมุดอะไรกันใหม่อุตลุดนะก็เป็นยุคสมัย2516นี่แหละที่มีประชาชนออกมาที่มาเรียกร้องนะจริงๆก็คือมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญในยุคของการทำรัฐประหารนะเนี่ยบางฉบับมันทำมายาวต้อง10ปีดังที่เราพูดคือฉบับ2511นะก็ร่างมาเป็น10ปี10ปีพอใช้ได้ไม่เท่าไหร่อ้าวก็เลิกนะก็เลิกเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุให้มีการว่าไปการต่อสู้ก็ยังเป็นธงของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญค่ะนะแต่หมายความว่าเป็นความยินยอมพร้อมใจของทุกส่วนยกเว้นรัฐบาลที่ในยุคนั้นของถนอมจอมพลถนอมกับประพาสนะจอมพลประพาสแม้แต่ทหารส่วนหนึ่งก็คือพลเอกกฤษฎีวราก็พูดตรงๆว่าก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะก็คือทุกคนเห็นคนออกมามากขนาดนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่แบบเดิมได้รวมทั้งตำรวจด้วยนะเพราะฉะนั้นนั่นก็รัฐธรรมนูญฉบับ10เนี่ยฉบับที่10เนี่ยจึงนับเป็นฉบับที่สำคัญที่เราจะดูว่าได้อะไรบ้างแต่เมื่อเราดูรัฐธรรมนูญเราก็จะรู้เลยว่าจริงๆยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้านะดังที่เราได้บอกเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการต่อสู้ของประชาชนแต่ความหมายก็คือมันยังครอบงำด้วยความคิดแนวอนุรักษ์นิยมดังที่เราได้พูดถึงการที่ที่มาของวุฒิสมาชิกแม้จะมีสภาสนามม้านะมีทำเป็นสมัชชามีสมาชิกสภาร่างนะแม้จะมีการเปลี่ยนคำแรกว่าเป็นของหรือมาจากอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีความหมายแล้วตอนหลังนี่ฉบับรัฐประหารก็ใช้คำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเหมือนกันนะหรือว่าในฉบับนั้นจะใช้คำว่าเป็นของมันเนื้อหามันอยู่ตามหลังมันอยู่ตามหลังแต่ว่าความหมายของตัวนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นนะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่านะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2517ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนนั้นเนี่ยยังมีอิทธิพลของอำนาจของความคิดอนุรักษ์นิยมแสดงที่ไหน
แสดงที่วุฒิสมาชิกนะที่วุฒิสมาชิกยังใช้คำว่ามาจากการแต่งตั้งนะแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะก็คือมาจากการแต่งตั้งมาจากการเลือกและแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์และมีองคมนตรีเป็นผู้รับสนองนะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนี้ก็ขอพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าเมื่อตอนที่เมื่อวานตอนที่อาจารย์พูดนั้นน่ะก็มีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งอาจจะดูเหมือนกับคล้ายกับยุคการทำปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์คือการที่พระเจ้าแผ่นดินในหลวงทรงตั้งเป็นผู้รักษาพระนครในตอนนั้นนะแต่ว่ามาตอน117การที่พระองค์ทรงแต่งตั้ง อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อันนี้เนี่ยนะก็คืออาจารย์ก็เลยเอารูปมาให้ดูเพราะไม่อยากให้เข้าใจผิดนั่นก็คือว่าไม่ทราบชัดไหมคะก็คือว่าผู้รับสนองก็คือแต่งตั้งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกแต่ผู้รับสนองเนี่ยคือนายทวีนะฮะนายทวีเหมือนแรงคำหรือยังไงนะคือพอดีอาจารย์ไม่ได้เอาตัวต้นฉบับมาอาจจะเป็นทวีแรงคำนะครับคือมองไม่ชัดนะฮะมองไม่ชัดก็เป็นทวีแรงคำคือเป็นจำได้ก็คือเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือตอนนั้นเนี่ยถึงทำรัฐประหารแต่ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยยังอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าดังที่มีความเข้าใจกันว่าช่วงหลังเนี่ยมีความพยายามที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่หนึ่งคือใช้มาตราเจ็ดใช้มาตราเจ็ดก็คือให้พระราชทานนายกความพยายามตอนที่จะกดดันนะช่วงที่มีการออกมาจำนวนมากเนี่ยนะเอาคนมาจำนวนมากแล้วก็กดดันแล้วก็ว่าต้องการให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกแล้วก็ขอพระราชทานตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยสมัยคุณทักษิณด้วยซ้ำขอพระราชทานนายกมาตราเจ็ดนะแล้วก็อ้างถึง14ตุลาแต่ว่าก็มีการแสดงเหตุผลกันมาว่าไม่ใช่นะตอน14ตุลามีผู้รับสนองนะก็แปลว่าเป็นผู้ที่ทูลเกล้านะเพราะนั้นก็อันนี้ก็คือเอามาทำความเข้าใจให้ชัดว่ามันไม่ใช่ตอนช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์นะอยู่คนละเหตุการณ์กันนะทีนี้ก็เอาสไลด์มาเลยดีไหมคะค่ะก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่10คือเดี๋ยวเราต้องรีบเพราะเราต้องมีอีกหลายฉบับนะฮะใช่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะฉบับที่10เนี่ยนะฮะก็คือ2517เนี่ยนะที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกสมาชิกที่เขียนเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกสมาชิกวุฒิสภาค่ะก็ถัดจากนั้นก็เปลี่ยนมาแต่งตั้งนะมาเป็นทรงแต่งตั้งค่ะนะคำว่าทรงแต่งตั้งก็แปลว่าไม่ได้มีหน้าที่เลือกค่ะไม่ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยนะมาสไลด์ที่สองเลยนะคะค่ะก็คือยืนยันว่าวิธีการรับสนองนั้นเนี่ยแก้จากเดิมนะนี่คือฉบับที่เราคิดว่าที่จริงมันก้าวหน้าแต่ถ้าเราดูตรงนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะนะก็ให้ที่ว่าให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นผู้นะฮะรับสนองลงนามรับสนองเพราะนั้นตรงนี้ก็คือต้องการจะชี้ให้เห็นว่านี่คือเหตุผลที่บอกว่าทำไมรัฐธรรมนูญ2517ยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าจริงค่ะนะตัวนี้จะเป็นตัวยืนยันว่าขนาดทำไปแล้วยังต้องเปลี่ยนเลยนะก็คืออิทธิพลของกลุ่มเราจะเรียกได้ว่ากลุ่มชนชั้นนำที่เป็นผู้ที่ร่วมในการต่อสู้ด้วยครั้งนั้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าพูดถึง อาจารย์คึกฤทธิ์ ปราโมชแล้วถามว่ามีคนเสนอให้นายกมาจากการเลือกตั้งไหมเนี่ยตอนนี้ก็มีคนแบบเดียวกับที่ดร.สมบัติพูดเนี่ยเลือกตั้งโดยตรงนะคะเลือกตั้งโดยตรง17ก็มีผู้เสนอ
แล้วอาจารย์คึกฤทธิ์เลยบอกจะเอาพระเจ้าอยู่หัวไปไว้ที่ไหนนั่นแหละประมาณนั้นก็เลยไม่มีการเสนอเรื่องนี้กันแปลว่าไอ้ข้อเสนอให้เลือกนายกโดยตรงนั้นปี17ก็เสนอปี35หลังจากที่มีคนออกมาต่อสู้ก็มีคนเสนอนะฮะมันก็มีการเสนอมาเป็นลำดับแต่ที่อาจารย์พูดตรงนี้ก็คือชี้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนใน14ตุลา16นั้นได้สามัคคีชุมนุมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฮะซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นข้าราชการทหารหรือว่าเป็นชนชั้นนำเป็นทั้งหมดเนี่ยก็มาร่วมกันจึงแสดงออกที่รัฐธรรมนูญในการร่างเพราะร่างนะเอาจริงๆมันก็มีคณะร่างอยู่ไม่มีกี่คนหรอกคือพูดตรงๆว่าหน้าเตาอ่ะแบบที่เขาพูดถึงแกงอ่ะแกงส้มแกงส้มเนี่ยนะหน้าเตามีคนอยู่ไม่กี่คนนะคนนั้นก็บอกเอาใส่นี่สิคนนั้นก็บอกใส่นี่สิแต่คนปรุงจริงๆอ่ะมันอยู่ไม่กี่คนนะก็หรือมิฉะนั้นก็กะมีสูตรของตัวเองแล้วนะคนนู้นบอกแกงหมูสิอีกเขาบอกแกงปลาเอาปลาอะไรปลากระพงปลากุเลาปลาอะไรว่ากันก็ว่าไปแต่คนแกงบอกแล้วเขาคงนึกอยู่แล้วว่ามีตำราแกงเขาชอบปลากุเลาหรือปลากระพงอะไรเขาก็ว่าไปจะแกงกับอะไรนะฮะก็แล้วแต่บางคนก็สูตรภาคกลางสูตรภาคเหนือสูตรภาคใต้นะเพราะภาคใต้เรียกแกงเหลืองเป็นแกงส้มนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเครื่องแกงก็ไม่เหมือนกันนะก็นี่ก็ว่าเอาที่จริงก็คือแม้ประชาชนและกลุ่มนิสิตนักศึกษาจะออกมาต่อสู้แต่ว่าคนเขียนน่ะก็ยังเขียนแบบอนุรักษ์นิยมนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเมืองตอนนี้ค่ะนะก็คือว่าหลังจากนั้นเราก็มีการเกิดรัฐประหารในปี19เหตุการณ์นั้นเพียงแค่3ปีเท่านั้นเองมันกลายเป็นพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือหลังเท้าเลยนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหลังเท้าเพราะว่านักนิสิตนักศึกษาจากกลายเป็นพระเอกเนี่ยก็กลายเป็นผู้ร้ายพูดเร็วมากแค่3ปีผู้ร้ายเต็มตัวเลยผู้ร้ายเต็มตัวเลยอาจารย์ไปกับเขาพวกเนี้ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นไปดูปัญหาชาวไร่ชาวนาที่ต่างจังหวัดที่นครสวรรค์นะไปที่นครสวรรค์แล้วพวกนี้ก็ต้องหิ้วอาจารย์ไปนอนตามศาลาวัดอ่ะตอนนี้ยังสาวๆอยู่เลยนะไปกับนักศึกษามหิดลแล้วในที่สุดเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็มาลงไอ้พวกนี้ในย่ามมีระเบิดนะแล้วเดี๋ยวจะไปวางระเบิดที่นั่นเผาที่นี่คือหนังสือพิมพ์หัวสีออกมาแบบนี้หมดเพราะนักข่าวในต่างจังหวัดที่ส่งข่าวเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในภายใต้การดูแลของทุนท้องถิ่นของนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งของกลุ่มอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะนายทุนเงินกู้ที่ปล่อยให้ชาวนาในทุนนอกระบบนี่แหละที่นั่งที่อาจารย์บอกนั่งแล้วก็มีชาวบ้านล้อมรอบเป็นร้อยเลยแล้วทุกคนก็ชี้มาว่าเป็นผู้ให้กู้เงินนอกระบบด้วยกระดาษเปล่าแล้วก็แปะโป้งชาวบ้านก็ได้ไป 3,000 ก็กลายเป็น 30,000 อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ยังเกิดเหตุการณ์มาจนถึงปัจจุบันกลุ่มนี้ก็จงเกียจจงชังนักศึกษาใช่ไปเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องคือกำลังไปสืบสาวราวเรื่องเพราะฉะนั้นก็มีการใส่ร้ายป้ายสีนะเพราะนั้นขบวนการในการทำลายนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมกันต่อสู้เนี่ยนะเพื่อให้เกิด14ตุลาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็เป็นขบวนการที่เขาพยายามจะทำลายส่วนที่ก้าวหน้าเหมือนกับคณะราษฎรมันจะมีส่วนที่เป็นส่วนก้าวหน้ากับส่วนร่วมเช่นกองทัพเขาก็ไล่จัดการส่วนก้าวหน้าก่อน14ตุลาขบวนการนักศึกษาประชาชนเขาก็จะจัดการอันแรกเลยก็ส่วนก้าวหน้าของนักศึกษาแยกนักศึกษาเป็น2กลุ่มกลุ่มก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เขามีปัญหากันอยู่แล้วกลุ่มสมบัติทำรงธัญวงศ์ไปกับชยุทธบุญมีก็เดี๋ยวนี้ยังอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่เสกสรรประเสริฐกุลก็ไปอีกทางหนึ่ง
คุณหมอเวงก็พยายามจะเอาให้เข้ามานั่งคุยกันประนีประนอมกันอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะนะแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็ทางใครทางมันไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จแต่ว่าในที่สุดก็คือแล้วเขาก็แยกอาชีวะออกไปแล้วเปลี่ยนอาชีวะไปเป็นพวกกระทิงแดงอะไรที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะแล้วพอแยกนักศึกษาจนอ่อนเปลี้ยถูกทำลายก็จำได้ไหมที่เมื่อวานเราพูดว่าวันแรกเนี่ยพวกนักศึกษาต้องขึ้นไปอยู่โรงพักอ่ะโดนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตะเพิดมาไม่ทันก็เลยลงจากโรงพักเป็นแถวหลังจากนั้นก็มีขบวนการดิสเครดิตทำลายแบ่งแยกและทำลายเนี่ยมาเป็นลำดับนะแล้วในที่สุดเนื่องจากมันอยู่ในสงครามเย็นเพราะฉะนั้นขบวนการนักศึกษาทั้งหมดก็เลยถูกทำลายย่อยยับในระหว่าง3ปีจนเกิด6ตุลา19พอเกิด6ตุลา19ก็เป็นการทำรัฐประหารค่ะนะก็เป็นการทำรัฐประหารวันนั้นเนี่ยมีคนต้องการทำรัฐประหาร2ชุดเลย2ชุดนะ2ชุดเลยนะคะแล้วในที่สุดก็กลายเป็นพลเรือเอกสงัดนะฮะชะลออยู่2ชุดที่ต้องการจะทำรัฐประหารนี่แสดงว่ามาจากคนละฝั่งคนละอำนาจกันคนละชุดนะแต่ว่าความคิดเขาก็อาจจะไม่ต่างกันนะแต่ว่าหมายความว่าการตัดเตรียมเนี่ยมันมี2ชุดนะฮะมี2ชุดคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยกระแสที่หวาดกลัวกระแสซ้ายเนี่ยสูงมากเพราะมันเป็นช่วงที่สำคัญก็คือว่าประเทศแถบอินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชานะก็มีสงครามในการปลดปล่อยประเทศเขานะจากการที่จักรวรรดินิยมเก่าจักรวรรดินิยมใหม่สหรัฐเขาต้องการเปลี่ยนประเทศเป็นสังคมนิยมคือเขาทำพร้อมกันเลยแม้ว่าเขาถือว่าเป็นสงครามประชาชาติประชาชาติก็แปลว่าหลุดจากเมืองขึ้นประชาธิปไตยก็คือเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเขาทำสองอย่างเพราะฉะนั้นสามประเทศนี้มันกำลังคืบหน้าอย่างมากแล้วยิ่งคืบหน้าไปเท่าไหร่คนชั้นนำอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยยิ่งประหวั่นพันพึงตกใจกันกลัวมากเพราะเขากลัวเป็นทฤษฎีโดมิโนทฤษฎีโดมิโนก็คือว่าพอพวกสามประเทศนั้นปลดปล่อยแล้วประเทศไทยไปด้วยนะแต่ว่ามันก็มีหลายเหตุผลก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีการต่อสู้หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผลของประเทศสังคมนิยมที่แตกแยกในโลกก็มีผลหนึ่งทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็ไม่ได้สามารถประสบผลสำเร็จแบบที่พูดมาแต่ว่าเขาเริ่มจากในเมืองนั่นก็คือทำลายขบวนการนักศึกษานั้นเพราะฉะนั้นมันเรียกว่าอย่างรวดเร็วเพราะนั้นเราต้องไม่แปลกใจว่ารัฐธรรมนูญ17ก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากมายไม่ได้ก้าวหน้ามากมายนะฮะดังที่เราได้พูดไปแล้วนะฮะก็เราก็ต้องมาให้รวดเร็วหน่อยก็คือว่ามาถึงฉากรัฐประหารฉากรัฐประหารมันเกิดขึ้นจากความรุนแรงตอนเช้าและต้องสังเกตว่าเป็นการใช้กำลังของตำรวจทั้งนั้นตำรวจตะเวนชายแดนมีบทบาทสูงในการทำลูกเสือชาวบ้านนะสร้างมวลชนลูกเสือชาวบ้านที่เรียกว่าต่อต้านนักศึกษาต่อต้านฝ่ายซ้ายนะฮะแล้วก็ทำกระทิงแดงแล้วก็มีนวพลนะฮะแล้วก็มีองค์กรขวาจัดเนี่ยเป็นแถวเลยนะเป็นแถวเลยก็เกิดเหตุการณ์ตอนเช้าก็เป็นใช้เป็นตชด.คือทหารเนี่ยในความคิดของอาจารย์นะก็คือ14ตุลามันเพิ่งมาใหม่ๆเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องในงานแบบนี้เพราะ14ตุลาเนี่ยเรียกว่าทหารก็เรียกว่าสวดเซไปเยอะคืออย่าลืมว่าจอมพลสฤษดิ์จอมพลปจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยมันเป็นผู้นำที่เป็นเอกภาพมาเป็นลำดับแล้วก็มาถึงพลเอกกฤษฎ์ศรีวรานะแล้วพลเอกกฤษฎ์ศรีวราก็เสียชีวิตไปนะก็เสียชีวิตแบบแปลกประหลาดนะที่บอกว่ากินข้าวเหนียวมะม่วงหรือไงเนี่ยนะฮะก็เสียชีวิตไปเพราะนั้นในทหารเนี่ยก็มีความพยายามที่อาจารย์บอกว่ามีการทำรัฐประหารซ้อนไงนะแต่ว่าอันนี้ใช้จังหวะเร็วกว่ายึดก่อน
ยึดก่อนนะฮะพอยึดก่อนเนี่ยก็เลยเป็นการทำรัฐประหารที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนฉากนะมันเหมือนเราไปข้างหน้าแล้วก็จับถอยมาอีกทีเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนด้นถอยหลังอ่ะนะปี90ก็ถอยไปถอยไปก็พยายามจะเดินหน้าอ้าวก็ถอยอีกนะ17พยายามจะเดินหน้าถูกไหมคะแล้วก็ถอยอีกนะก็ดึงกลับมาเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะก็คือฉบับที่11ค่ะนะ11ก็คือหลังเหตุการณ์การทำรัฐประหาร6ตุลานะ6ตุลาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นรัฐธรรมนูญคือคล้ายๆเป็นธรรมนูญชั่วคราวธรรมนูญชั่วคราวทุกครั้งเวลาทำรัฐประหารก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเราก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็ตั้งคนเพื่อยกร่างฉบับใหม่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมาตลอดแล้วในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยทุกครั้งก็จะบอกว่าก็มีมาตราหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ทำรัฐประหารนั้นคือทำอะไรได้หมดเลยนะแล้วก็แต่ว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวของเราครั้งนี้เนี่ยมีธงของการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไว้ด้วยอันนี้เรียกว่าเพิ่มเติมซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีใช่ไหมเขาไม่ต้องคือเขากำหนดคนเขาก็รู้ละก็คือทหารหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าทหารตอนนั้นยังไม่รู้หรอกจะเขียนรัฐธรรมนูญเป็นยังไง มีหน้าที่ยึดอำนาจแล้วก็มีชุดหนึ่งที่เขียนแต่ว่าครั้งนี้การที่ว่าตอนออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็แปลว่าผู้ที่ต้องการจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยได้ร่วมอยู่ในการเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วเตรียมแผนเอาไว้สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะจึงวางเป็นขั้นที่หนึ่งเอาไว้ว่าโอเครัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไปตามนี้หนูนึกไปถึงใต้ตุ่มเลยค่ะอาจารย์ใต้ตุ่มนั่นเขาเขียนเสร็จเลยนะเขียนเสร็จแล้วออกมาเลยนะฮะก็ออกมาใช้เลยแต่ตัวนี้ก็เรียกว่าวางแนววางแนวนะทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากการทำรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยมันมีความเสียหายในเชิงชื่อเสียงและความโหดร้ายมากนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ล้อมปราบที่น่าจะเรียกว่าป่าเถื่อนพอสมควรเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมก็ชุมนุมอยู่ในพื้นที่จำกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยนะไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละนะไม่ได้ออกมาเดิมเขาจะอยู่ข้างนอกแต่นี่ปรากฏว่ากลุ่มกระทิงแดงเขาก็ไปตั้งเวทีอีกเวทีหนึ่งเขาก็ไม่อยากปะทะก็เข้ามาอยู่เข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วพวกนี้เนี่ยก็เป็นนักศึกษาเกือบทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการที่แล้วพอเอิร์นเนี่ยก็มีคนมาถ่ายคนมาถ่ายเนี่ยนะดูเหมือนเคยจะอยู่ช่อง7ขออภัยอาจารย์ลืมชื่อนะก็เป็นผู้ใหญ่ค่ะคือเมื่อตอน14ตุลานะเนื่องจากประชาชนชนะไงคนควานหารูปกันให้ควักเลยเพราะรูปอย่างเช่นเด็ดเช่นรูปคุณประภัทรนะที่ว่าถือไม้ก็จะมีรูปเด็ดๆแล้วก็ขายได้ดีเพราะนั้นพอตอน6ตุลาเนี่ยคนก็ไม่รู้แหละก็ไปถ่ายนะเพราะนั้นมีการออกอากาศช่อง7ตลอดเลยนะมันก็เห็นภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นคนก็ทนไม่ไหวส่วนจำนวนมากก็เข้าป่ามันไม่มีที่จะอยู่นะมันไม่มีที่จะอยู่เพราะนั้นปัญญาชนครั้งนั้นเป็นการล้อมปราบนะเข็นฆ่าไม่ใช่ประชาชนทั่วไปด้วยเป็นนักศึกษาในมหาลัยนะซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรและเป็นภาพที่ประชาชนเห็นหมดมันจึงเป็นผลสะเทือนทั่วโลกเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยธรรมนูญนะซึ่งเราอาจจะไม่ทันต้องไปพูดครึ่งหลังมันจึงเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวประวัติศาสตร์ที่จะสร้างประชาธิปไตยใน12ปีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าธรรมนูญชั่วคราวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่นะคะก็คือ6ตุลา19นั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรสนทนากันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยนะคะสนทนากันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ค้างเอาไว้ในเบรกที่แล้วนะคะว่าจะมาดูรายละเอียดกันค่ะของรัฐธรรมนูญฉบับที่11นะคะ2519ว่าเป็นอย่างไรค่ะท่านอาจารย์คะหลังจากเกิดเหตุการณ์ล้อมปราบขึ้นมาก็ได้มีการประกาศใช้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็คนที่เป็นนายกก็คือนายธานินทร์ไกรวิเชียรค่ะแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าเป็นรัฐบาลหอยคือมีเปลือกหอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีการเขียนซึ่งก็สไลด์มาได้เลยนะฮะเปลือกหอยที่ว่านี้ก็คือทหารใช่ก็คือคณะปฏิรูปนั่นแหละนะคณะปฏิรูปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสไลด์รายละเอียดกันนะคะมาเลยค่ะก็คือพูดถึงสาระนะฮะเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนะฮะถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรเหตุการณ์6ตุลามานะคะก็คือว่าสาระสำคัญก็คือว่ากำหนดขั้นตอนการปกครองไว้3ระยะระยะละ4ปีค่ะพูดง่ายๆว่าจะให้มีประชาธิปไตยในเวลา12ปีระยะที่1สมาชิกน่าจะมาจากการแต่งตั้งระยะที่2ก็มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งมี2สภานะแล้วระยะที่3เนี่ยก็ลดอำนาจวุฒิสภาตามความเหมาะสมนะเพราะนั้นหมายความว่าคุณต้องรอไป12ปีระยะแรกนี่ก็คือแต่งตั้งนะฮะน่าจะเป็นการแต่งตั้งนะฮะเดี๋ยวลองอ่านดูก็ได้นะฮะก็คือกำหนดให้มีสภาเดียวนะฮะกำหนดให้มีสภาเดียวแล้วก็3ระยะนะฮะตั้งเป็นสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีสมาชิก300ถึง400คนนะแล้วก็แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์นะเมื่อกี้อาจจะพิมพ์ผิดนะมีแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์เพื่อทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแต่เรียกชื่อว่าสภาปฏิรูปตามชื่อของคณะที่ทำรัฐประหารค่ะแล้วก็ในนี้นะอันนี้ก็คือเหมือนในระยะที่1ขั้นตอนใช่ใช่เป็นเหมือนเป็นสภานิติบัญญัติอย่างเดียวอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีมาตรา21ก็คือนายกมีอำนาจเด็ดขาดสั่งการนะแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเป็นตัวนายกเนี่ยนะอันนี้มาตรา21ตัวรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจำหรือสมาชิกรัฐสภาไม่ได้แต่นายกเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงนะไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนั้นก็อันนี้ก็พออยู่ไปได้สักพักคนก็รับไม่ได้12ปีแล้วก็รับนายธานินทร์ไกรวิเชียรไม่ได้ในที่สุดจึงเกิดรัฐประหารใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเกิดรัฐประหารซ้ำนะมีการยึดอำนาจใหม่แต่ว่าอาจารย์ก็เล่าเกร็ดนิดนึงก็คือในช่วงนั้นเนี่ยพอทำรัฐประหารนะ6ตุลาเนี่ยตอนที่เขาไปยึดอำนาจเนี่ยไม่เป็นไรอ่านสไลด์นี้ไปก่อนนะคะว่าทำการรัฐประหารซ้ำยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็หลังจากนั้นก็นายธานินทร์ที่เป็นรัฐนายกมันก็อยู่ต่อมานะฮะแล้วก็ทำรัฐประหารแบบที่เมื่อกี้ที่พูดเอาสไลด์ลงได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนนะเล่าให้ฟังก่อนก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยคือมีการทำรัฐประหารนะซ้อนและในที่สุดก็คืออาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรซึ่งบัดนี้ยังเป็นองคมนตรีอยู่เนี่ยนะก็เป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้พอเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นพอประกาศนะธรรมนูญชั่วคราวที่บอกว่ามี12ปีคนมันรับไม่ได้คนมันรับไม่ได้แล้วมันเป็นกระแสที่พูดตรงๆว่าขวาจัดแล้วตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เขาทำรัฐประหารเนี่ยใครเป็นรัฐบาลรู้ไหมก็คือประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันที่เกิด6ตุลาสุธรรมแสงประทุมเนี่ยเขาก็พยายามจะไปเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินนะประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็จะได้คุ้มครองนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ให้พวกกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มกระทิงแดงหรือตชด.เนี่ยเข้าไปฆ่าแต่ว่าอาจารย์เสนีไม่ทำ
อไม่ทำแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพวกรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยต้องโดดหนีข้างหลังเลยนะเหมือนคุณชวนหลีกภัยก็ได้อาศัยคุณชวรินทร์รัตศักดิ์สิริเนี่ยลากไปลงประตูหลังถูกข้อหาคอมมิวนิสต์ขณะชวนหลีกภัยยังโดนสุดินมาสดิษฐ์ก็โดนข้อหาคอมมิวนิสต์ดำรงรัฐพิพัฒน์อะไรพวกนี้ก็โดนนะแล้วก็คุณชวนหลีกภัยไปเขียนเย็นลมป่าไปเขียนเย็นลมป่าหมายความว่าช่วง6ตุลาคือช่วง14ตุลานั้นเนี่ยพอผ่านพอได้รัฐธรรมนูญก็มีรัฐบาลมีรัฐบาลแต่ความไม่พอใจที่กระบวนการนักศึกษามันเข้มแข็งเกินไปนะก็เลยมีการทำรัฐประหาร6ตุลาถูกไหมคะ6ตุลาแล้วก็อาจารย์ธานินทร์เนี่ยเป็นตรงนี้ต้องการทำให้ทำความเข้าใจว่าหลังจากการต่อสู้ของประชาชนความจริงแล้วเนี่ยพรรคที่ได้เข้ามาน่ะนั่งเก้าอี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่พรรคเล็กพรรคน้อยพรรคท้องถิ่นพรรคที่ดูที่เรียกว่ามีเสียงมากที่สุดเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้พออาจารย์ธานินทร์เป็นปรากฏว่าก็เอาบางส่วนในพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลคุณสมัครก็มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วพอมาในช่วงที่คนก็ไม่พอใจแล้วเกิดระเบิดที่ยะลาตอนนั้นในหลวงนะฮะก็เสด็จไปคือใกล้ที่ประทับอ่ะจึงเป็นชนวนให้มีทหารมาทำรัฐประหารด้วยแล้วพลเรือเอกสงัดเนี่ยพูดตรงๆแกไม่ได้เป็นคนคุมกำลังแต่เขาใส่ชื่อแกนั่นแหละในฐานะผบ.สูงสุดปกติฐานเรือไม่ได้ทำรัฐประหารค่ะก็ยังก็เป็นฐานบกนะแต่ว่าใช้ชื่อเพราะนั้นก็ทหารชุดหลังอีกเนี่ยก็มาทำรัฐประหารแต่ว่าใช้ชื่อพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ก็ความหมายเหมือนกับทำรัฐประหารซ้ำนะก็พอเป็นแบบนี้ก็ต้องยกเลิกไอ้รัฐธรรมนูญที่เมื่อกี้ที่เราบอก12ปีอะไรนั่นน่ะเพราะว่าถ้าทำแบบนี้มันไม่มีใครคานแปลว่ารัฐมนตรีต้องอยู่12ปีเลยอยู่12ปีเลยแล้วใครจะไปรับได้ค่ะนะเพราะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าคนก็รับไม่ได้ค่ะนะก็มีเอกสารที่มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันว่านอกจากมีเรื่องระเบิดที่ใกล้พระพาที่ประทับคนก็รับไอ้12ปีนี้ก็ไม่ได้ประชาชนน่ะรับไม่ได้แต่พวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมด้วยกันก็รับไม่ได้ที่ไม่มีการเปลี่ยนผู้มีอำนาจเอาจะอยู่ไง12ปีแล้วไม่ถึงผมมั่งเลยเหรอประมาณอย่างนั้นเพราะในที่สุดก็ถูกทำรัฐประหารหลายปัจจัยถูกทำรัฐประหารค่ะเพราะนั้นก็มาดูว่าฉบับมาเลยนะคะฉบับใหม่มาสู่ฉบับที่12ใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะใช่ค่ะนะคะก็ประกาศใช้เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2520ค่ะมี27มาตราด้วยกันนะคะแล้วก็มีมาตราสำคัญด้วยเนี่ยนะฮะก็คือ27พอมีการยึดอำนาจนะมีการยึดอำนาจก็มีการเขียนอันนี้คำว่า27มาตราก็แปลว่าเป็นธรรมนูญชั่วคราวแล้วมาตราสุดท้ายก็จะเหมือนกันนายกมีอำนาจสั่งการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติแต่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอันนี้ยังก็หมายความว่าครม.ครม.นั่นแหละเป็นผู้อนุมัติค่ะนะพอดีเมื่อกี้ยังมีสไลด์เก่าอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราพูดไปแล้วค่ะก็คือว่าย้อนสไลด์ไปนิดเดียวนะฮะค่ะในส่วนของเมื่อกี้ที่ว่าคณะรัฐมนตรีจะอยู่ตำแหน่งได้ถึง12ปีสไลด์ก่อนหน้านี้1อันได้ไหมคะนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะคือจะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่11เนี่ยนะที่เขาร่างมาแล้วเนี่ยอยู่ได้11เดือน28วันเท่านั้นเองนะคะก็คือความหมายว่าตัวธานินทร์ไกรวิเชียรบอก12ปีก็อยู่ได้12เดือนไม่ถึง12เดือนไม่ถึงด้วยนี่แหละนะคนเขารับไม่ได้ประชาชนก็รับไม่ได้เป็นการพวกกลุ่มทหารก็รับไม่ได้เอ้ยแต่มันไม่ถึงผมเลยสักทีอยู่จะอยู่ยังไงต้อง12ปีนะแล้วก็มีลักษณะขวาจัดตอนนั้นต้องยอมรับนะว่าคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ย
แกก็ไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันตอนหลังแกก็ไปตั้งพรรคประชากรไทยแต่ว่าแนวคิดตอนนั้นต้องยอมรับว่าก็ค่อนข้างขวาจัดดังจะเห็นมาถึงอิทธิพลของการที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนะฉบับต่อมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากนะฮะเอาสไลด์ต่อมาเลยค่ะให้มีการเลือกตั้งภายในปี2521ค่ะนะมีการทำรัฐประหารนะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่12นะเมื่อวันที่22ธันวาคม2521นะฮะแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะแล้วตอนนั้นพลเอกเกรียงศักดิ์ค่ะนะพลเอกเกรียงศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะก็เดี๋ยวเอาสไลด์ลงก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นฉบับที่13นะก็เรามาไล่เรียงการเมืองนิดหน่อยค่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คือว่าเอารัฐบาลหอยลงค่ะนะฮะเอารัฐบาลหอยลงแล้วก็เอาเกรียงศักดิ์ขึ้นมาค่ะนะพูดง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยทหารเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเอกภาพสูงสุดเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครมาเป็นผบ.ทบ.ใครคุมกำลังแต่ว่าเวลาชื่อเนี่ยก็คือผบ.สูงสุดก็คือพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะไล่มาเรื่อยๆนะแต่ว่าชื่อพลเรือเอกสงัดเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่ถูกดึงขึ้นมาถูกดึงขึ้นมาตอนนี้จึงเป็นพลเอกเกรียงศักดิ์นะพลเอกเกรียงศักดิ์ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่าเนื่องจากนะไอการร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้ฉบับที่13เนี่ยมี206มาตราเนี่ยขณะนี้มีคนพูดนะว่าที่เขียนฉบับใหม่เนี่ยจะมาเอาอย่างฉบับนี้หรือเปล่าอาจารย์สิริพันธ์นกสวนแกก็สงสัยนะเพราะฉบับนี้ก็ใช้อยู่ได้นานนะใช้อยู่ได้ทั้ง10กว่าปีเลยเพราะว่าฐานผลัดกันก็คือพอเกรียงศักดิ์เป็นลงจากเกรียงศักดิ์ก็เป็นพลเอกเปรมพลเอกเปรมตินสูรานนท์แต่ระหว่างที่พลเอกเปรมเป็นและเกรียงศักดิ์เป็นโดยเฉพาะพลเอกเปรมเป็นก็มีความพยายามในการที่จะล้มพลเอกเปรมโดยกลุ่มทหารนะที่เป็นพวกกลุ่มยังเติร์กโดยเฉพาะคุณมนูนรูปขจรเนี่ยทำเรียกว่าทำรัฐประหารบ่อยอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่สำเร็จนะก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งทีหลังได้อภัยโทษนะแต่ว่ามันจึงทำให้อยู่ยาวนานค่ะแล้วก็มีหลายคนก็เกรงว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราจะมาเหมือนกับ21เพราะนั้นเราก็ควรจะมาดูว่า21เนี่ยมันเป็นยังไงค่ะนะ21เป็นยังไงก็ถ้ามีสไลด์มาเลยนะคะค่ะเนี่ย21ฉบับที่13นะคะประกาศใช้ประกาศใช้เมื่อ22ธันวาคม2521 206มาตรา21เราจะเห็นว่าหลังจากลุกขึ้นสู้ของประชาชน16ถูกไหมคะถูกปราบ19ค่ะแล้วก็ทำรัฐประหารเนี่ยติดๆกันนะแล้วก็เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญตั้งแต่หลายฉบับนะที่อยู่ติดกันแต่ฉบับ21เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างนานสักหน่อยได้เวลา10กว่าปีนะได้เวลา10กว่าปีตรงนี้ก็จะต้องอธิบายนิดหนึ่งว่านะพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่22นะคือพลเอกเกรียงศักดิ์เป็นใครก็เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีความหมายก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลเรือเอกสงัดก็เปลี่ยนมาเป็นพลเอกเกรียงศักดิ์นะฮะเป็นนายกคนที่15นะฮะเป็นคนที่15ทีนี้ในส่วนที่เราอาจจะต้องเทียบเคียงกันก็คือว่ามีวุฒิสมาชิกนะกับมีสมาชิกผู้แทนราษฎรแล้วพลเอกเกรียงศักดิ์นะรวมทั้งรัฐบาลทหารอยู่ได้เพราะวุฒิสมาชิกเนี่ยยังค้ำยันอยู่นะแล้วที่เป็นจำนวนที่เราพูดกันว่า3ใน4
นะฮะค่ะก็คือรัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนวุฒิสมาชิกมาจากพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งทรงแต่งตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าทรงเลือกและแต่งตั้งนะอย่าลืมว่าเคยเจอเหตุการณ์เมื่อปี17นะที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆเข้าใจเอาเองนะว่าพระมหากษัตริย์ก็ทรงแต่งตั้งปฏิเสธว่ามันไม่ได้ที่จะทรงเลือกที่จะเลือกหรือว่าใช้องคมนตรีเป็นผู้รับสนองก็กลายเป็นนายกตั้งแต่ปี17ดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการทำรัฐประหารก็ไม่ได้ใช้ประเด็นแบบนั้นอีกเพราะนั้นแล้วใครจะเป็นผู้รับสนองล่ะมันก็พวกทำรัฐประหารนั่นแหละนะก็จะเป็นผู้รับสนองนะเพราะฉะนั้นวุฒิสมาชิกที่ในนี้เขียนว่าจากพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกคล้ายๆกับฉบับที่แล้วที่เราอาจจะที่เขาใช้คำพูดแล้วทำให้กำกวมว่าเป็น3ใน4ของสภาแต่จริงๆก็คือ3ใน4ของจำนวนสสของจำนวนสสแสดงว่าอันนี้เนี่ยไปลอกของ11มาไปลอก11มาถามว่าทำไมเพื่อให้มีวุฒิสมาชิกเยอะสักหน่อยนะแล้วก็ตัวเองเป็นคนแต่งตั้งวุฒิสมาชิกเพราะนั้นก็จะมีวุฒิสมาชิกเนี่ยค้ำจุนอยู่นะเป็นจำนวนอย่างสมาชิกผู้แทนตอนนั้นดูเหมือนจะมีประมาณ300คน301คนนะเพราะฉะนั้นถ้า3ใน4เนี่ยก็เรียกว่าก็เยอะนะก็เป็นประมาณ200กว่าคน200กว่าคนแต่ว่าสส301คนก็ทำให้สภาปั่นป่วนได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในที่สุดตอนหลังเนี่ยก็เรียกว่าอะไรท่านนายกเกรียงศักดิ์ขณะนั้นเนี่ยในที่สุดต้องลาออกต้องลาออกจากความปั่นป่วนในสภาเหรอคะท่านใช่แล้วคนที่มาก็คือเหล็กเปรมพระเอกจากยอดดอยนะพระเอกจากยอดดอยก็คือพลเอกเปรมทำไมงงว่ายอดดอยเอ้ายอดดอยคือพลเอกเปรมเขาชอบเพลงจากยอดดอยสงสัยไม่เคยได้ยินนะยังนึกว่าหนุ่มดอยเต่าไม่ใช่เพลงจากยอดดอยนะเพราะว่าเป็นเพลงเพราะนะเพราะนะเดี๋ยววันหลังก็ไปแอบเปิดให้ฟังนะก็เป็นพระเอกจากยอดดอยนะก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดูสไลด์ก่อนก็ได้ก็ถือว่าให้สสนี่อยู่คราวละ6ปีแล้วประชาชนตัวแทนก็คือ 150,000 โปรดสังเกตว่าจาก 200,000 ก็มาเป็น 150,000 แล้วพอมารัฐธรรมนูญตอนหลังใน40นี่เหลือ 120,000 ประมาณนั้นนะเหลือ 100,000 58แต่ตอนนี้ว่าจะกลับไปเป็น 200,000 อีกนะตัวแทนคือจะลดส.ส.ให้เหลือน้อยลงมาสไลด์ต่อมาเลยค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเรียกว่าระบบประชาธิปไตยครึ่งใบคำนี้นะคือให้นายกไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.นะแล้วก็ให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภานะแล้วก็นี่มันก็เลยเกิดปัญหามากจึงมีการเรียกร้องให้เอารัฐธรรมนูญฉบับ2517เนี่ยมาใช้นะแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้ใช้ก็คือใช้ฉบับนี้แหละใช้ฉบับนี้นะก็ใช้มายาวนานจนกระทั่งถึงปี 3-4 มีการทำรัฐประหารใหม่อีกรอบหนึ่งนะยาวนานมากยาวนานมากเพราะนั้นตัวนี้นี่ก็อันนี้เดี๋ยวเอาสไลด์ลงได้นะฮะเพราะเราก็จะได้ต่อการเมืองนิดหน่อยว่าเป็นช่วงยุคของพลเอกเปรมแต่เป็นช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนานเพราะว่ามันก็เป็นรัฐธรรมนูญประเภทที่เรียกว่าครึ่งประชาธิปไตยครึ่งใบเพราะนั้นในช่วงพลเอกเปรมเนี่ยก็ต้องเรียกกันว่าประชาธิปไตยครึ่งใบกันมาตลอดแล้วช่วงพลเอกเปรมเนี่ยนะก็มีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยร่วมเป็นรัฐบาลนะก็คือพลเอกเปรมเป็นนายกแต่ว่ารัฐมนตรีอื่นๆก็มาจากพรรคอื่นแล้วก็มีส.ส.จากพรรคต่างๆแต่เพื่อความสงบเรียบร้อยก็ให้พลเอกเปรมเป็นนายกหนูสงสัยว่า
ความพยายามที่จะเกิดการพยายามจะรัฐประหารยุครัฐบาลพลเอกเปรมเนี่ยค่ะหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะอะไรถึงก็เพราะพลเอกเปรมยังมีบารมีอยู่ยังมีบารมีอยู่ใช่นะแล้วคนที่ไปทำนั้นยังไปไม่ถึงนะฮะยังไปไม่ถึงก็คือกลุ่มฐานหนุ่มเหล่านี้เขาคิดว่าเขาเป็นคนสนับสนุนพลเอกเปรมเพราะนั้นถ้าเมื่อเขาสนับสนุนพลเอกเปรมแล้วเขาก็ไม่พอใจเขาจะเอาลงให้ได้แต่ว่าตอนนั้นก็บิ๊กจิ๋วก็มาละตอนนั้นผบ.ทบ.เป็นก็มีหลายช่วงเพราะเขาอยู่นานแต่ในที่สุดพลเอกเปรมก็อยู่8ปีแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็โจมตีทุกวันพูดง่ายๆว่าด่าทุกวันแหละนะว่าพอแล้วอยู่มานานแล้วนะสมควรจะให้เรียกว่าลงนะให้คนอื่นจะได้มาเป็นนายกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการโจมตีเรื่องประชาธิปไตยครึ่งใบแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีบารมีพอจำนวนส.ส.ก็ไม่ได้มากพอที่จะสามารถเป็นเสียงส่วนใหญ่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเต็มใจก็คุณวีระมุสิกพงษ์นี่แหละที่ก็คือลูกป๋านะสมัยนั้นน่ะก็คือลูกป๋าเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาวินิจฉัยแล้วว่าถ้าไม่งั้นเขาก็โดนอีกแบบตอนช่วง19จำได้ไหมคะช่วง19ก็โดนรัฐประหารมิฉะนั้นเขาจะโดนรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะนั้นอยากกันนั้นเลยก็คือก็เอาทหารคนสำคัญมาเป็นนายกเลยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกันแล้วก็พวกเขาเป็นรัฐมนตรีนะแล้วก็เป็นส.ส.เพื่อที่จะได้อยู่ปกติแต่ว่ามันนานเกินไปในที่สุดพอครบ8ปีเนี่ยพลเอกเปรมก็ตัดสินใจลงเองลงนะมันต้องลงอยู่แล้วเพราะถูกโจมตีทั่วทุกสารทิศเลยนะก็จึงเป็นที่มาของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวัฒน์นะในช่วงปลายเนี่ยคือต้องยอมรับว่าพลเอกเปรมเนี่ยได้บิ๊กจิ๋วถือว่าเป็นขุนพลสำคัญคะนะฮะอย่าลืมว่ามีคำสั่ง66ทับ23ทับ23ก็คือปีพ.ศ.2523เพราะนั้นก็เท่ากับว่าพลเอกเปรมประสบความสำเร็จในการที่ปราบปรามคือยุติการสูญเสียของการปราบปรามนะการต่อสู้ด้วยอาวุธของประชาชนก็เป็นเกียรติภูมิออกคำสั่งทับ23 66ทับ23ออกมาดังนั้นจึงเป็นเวลาที่เรียกว่ารุ่งเรืองนะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กจิ๋วหรือว่าพลเอกเปรมทั้งหมดนี้จึงทำให้พลเอกเปรมอยู่ได้8ปีแล้วก็ควบคุมสถานการณ์และส.ส.เอาไว้ได้นะนี่จึงเป็นหลังจากนั้นก็มาสู่พลเอกชาติชายก็ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่นะใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่จนกระทั่งมาถึงการรัฐประหารของคอจะเรียกว่าคออะไรไม่รู้คอสชก็ไม่ใช่คณะรักษาความสงบเหมือนกันนะก็เป็นในรสช34รสชชื่อย่อมันปวดหัวหมดรสชทำรัฐประหารปี34ก็เกิดธรรมนูญชั่วคราวนะก็ใช้มานะสไลด์สุดท้ายก็คือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ก็ยึดอำนาจการปกครองเมื่อ23นะกุมภาเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปี21จึงใช้มา12ปี2เดือน1วันนะ2เดือน1วันยาวนานค่ะที่สุดเลยไหมคะท่านอาจารย์ก็เรียกว่าก็ยาวอาจารย์เทียบแล้วกับฉบับที่2ฉบับที่2ถ้ารวม2สมัยน่าจะยาวกว่านะแต่ว่าก็เป็นฉบับครึ่งใบฉบับครึ่งใบถามว่าถ้าอย่างนั้นก็คือถอยหลังใช่หรือเปล่าถูกไหมคะค่ะก็เป็นการถอยหลังเพราะนั้นก็นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าจนในที่สุดมีการต่อสู้ในปี35และนำมาสู่รัฐธรรมนูญปี40นะซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างก้าวหน้าแต่ว่ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องไปพูดอีกทีในเชิงเปรียบเทียบค่ะนะเพราะนั้นก็มาจนถึง
เกือบถึงปัจจุบันเลยค่ะนะฮะซึ่งก็หมดเวลาพอดีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงรอยต่อที่มีการต่อสู้ของประชาชนในปี35จนนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญปี40วันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมสำหรับเสาร์อาทิตย์พบกับท่านอาจารย์ธิดาได้ในรายการทิศทางประเทศไทยเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ